ก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับเมื่อกี้ไปดูข่าวมานะครับเขาบอกว่าที่จังหวัดผากูลผากูลหรือผาปูนนี่แหละพี่น้องอยู่แถวๆบริเวณกองพล5นะลึกๆเข้าไปข้างในตรงที่เขาลบกันกับไอ้ BJF ที่ว่าเสียชีวิต11คนนั่นแหละพี่น้องเขาบอกว่าเขายึดไม่ได้ยึดนะเขาทิ้งฐานไปอีก3ฐานมีฐานมอกูเจียวเมปอมูท่ากอยาโซครับเขาบอกมา3ฐานแต่เขาไปบวกอุสุท่าอีกเป็น4ฐานอุสุท่าก็น่าจะเป็นฐานที่ทิ้งไปวันที่7นั่นแหละครับผมฟังเขาพูดก็นับให้ดูนะมีอยู่3ฐานแต่เขาไปบวกอุสุท่าเขาไปอีกเป็น4ฐานนี่แหละเหตุผลที่บอกว่าทำไมทหาร KNU เขาถึงลบเขามีเหตุผลและอุดมการณ์มันต่างกันนะพี่น้องถ้าอย่าง BGF ที่ไปทั้ง100คนมันทำไมมันยกปืนไม่ขึ้นหรือยังไงลูกปืนมันหนักไปหรือยังไงหรือก้าวขาไม่ออกหรือเหนียวไกลไม่เป็นมีเหตุผลอะไรทหาร BGF ของไอ้ชิดตูนั่นน่ะไอ้อีกแล้วขออภัยของมองชิดตูมันเป็นทหารเงินเดือนนะพี่น้องเป็นทหารเงินเดือนลองคิดดูแล้วทหารเงินเดือนกับทหารที่ลบเพื่อเผ่าพันธุ์น่ะจิตใจมันต่างกันนะพี่น้องทหารเคนอยู่เคารพเพื่อเผ่าพันธุ์เคารพเพื่อลูกหลานพ่อแม่พี่น้องของเขาสู้ชนะพ่อแม่พี่น้องก็อยู่ได้แต่ถ้าแพ้หรือไม่สู้ไม่รบก็จะถูกพม่าข่มเหงรังแกเขาถึงสู้หัวใจมันต่างกันส่วน BGF 11 100คนที่เสร็จไป11คนนั่นน่ะมันเป็นทหารเงินเดือนที่ได้มาจากเมียวดีคอมแพคนั่นแหละเป็นทหารเงินเดือนพวกนี้จะห่วงเงินเดือนนะห่วงเงินเดือนจิตใจที่จะสู้น่ะไม่มีถ้าสู้ก็ตายอย่างเงี้ยถ้าสู้ก็ตายแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้รับอย่างเงี้ยพอห่วงเงินเดือนเข้าก็เลยไม่สู้พูดง่ายๆยกปืนไม่ขึ้นเหนียวไกลไม่เป็นห่วงนะห่วงแต่ชีวิตตั้งท่าจะวิ่งนี่แหละจิตใจมันต่างกันจิตใจระหว่างลบเพื่อชาติเพื่อพ่อแม่พี่น้องตัวเองจิตใจมันจะเข้มแข็งหนักแน่นส่วน BGF น่ะมันยกปืนไม่ขึ้นเพราะว่ามันคิดถึงแต่เงินมันเงินเดือนมันมีเงินเดือนแต่ทหารกะเหรี่ยงไม่มีเงินเดือนนะพี่น้องผมว่าสงสารมากเลยลบอ้าวไม่มีเงินเดือนแล้วลบเขาลบเพื่อพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาเขาไม่อยากให้ทหารพม่ามาข่มเหงรังแกมันต่างกับ BGF หัวใจของเลือดนักสู้รักษาเผ่าพันธุ์มันต่างกัน BGF มันต่างกันเห็นเงียบๆอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ลบนะพี่น้องมันไปลบอยู่แถวกองพล5มันยังตั้งเป้าอยู่มันจะยังอยากได้อยู่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันอยากได้กองพล5กองพล5ผาปูนผากูลอะไรนั่นนะอาจจะออกชื่อภาษาท้องถิ่นไม่ถูกนะสาเหตุที่มันอยากได้กองพลนี้นะผาปูนนี่นะคือเขตนั้นมันเป็นเขตใกล้พม่าที่สุดและก็เป็นเมืองผมไปถามกะเหรี่ยงที่อยู่นี่ใกล้ๆผมถามเขาว่าทำไมผาปูนมันเป็นอะไรผากูลกับผาอ่างผาปูนกับผาอ่างมันคนละเมืองกันนะพี่น้องเขาบอกว่าน้องคนนั้นก็ไม่มั่นใจ 100% นะบอกว่าผากูลเนี่ยมันเป็นเมืองถ้าบ้านเราก็เรียกว่าเมืองหลวงกะเหรี่ยงอะไรแบบนี้นะพี่น้องเป็นอาจจะเป็นจังหวัดหรือเขตอิทธิพลของกะเหรี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอะไรแบบนั้นแหละนั่นแหละที่ทำไมถึงไปปะทะกันอยู่บริเวณนั้นทำไมไม่มาตากวินสักทีหลายคนก็อยากจะเห็นมันตากวินใช่ป่ะมันอยู่ใกล้บ้านเราหลายคนก็อยากเห็นทีนี้เขาไปปะทะกันอยู่โน่นอยู่ผาปูนโน่นแต่ว่ามันอยู่ห่างไกลกันเราก็ไม่ค่อยได้มีข่าวเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ชิดตูนมันเข้าใกล้กองพลไม่ได้ตอนนี้มันก็กลัวพวกที่มีเงินเนี่ยมันกลัวนะพี่น้องมันกลัวตายกลัวไม่ได้ใช้เงินแต่ว่าคนที่ไม่มีเงินน่ะมันจะห่วงแต่พ่อแม่ห่วงแต่ลูกห่วงแต่เมียห่วงแต่อย่างทหารเคเอ็นยูนี่เขาห่วงบ้านห่วงลูกห่วงเมียนะเขาไม่มีเงินเดือนแต่เขารบนะเขาสู้นะเพราะว่าภาระยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยต้องดูแลพ่อแม่ต้องดูแลลูกเมียต้องดูแลเขาไม่มีห่วงนี่เขาไม่มีห่วงเงินเดือนเนี่ยเขาห่วงแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องเขาจึงสู้ไงหลายคนก็บอกอุ้ยทำไมเข้มแข็งทำไมแกร่งจังเลยเขาสู้เพราะว่าเขาต้องรักษาดินแดนของเขาต้องรักษาดินแดนถ้าเกิดไม่มีดินแดนไม่มีดินแดนแล้วจะอยู่ยังไงนี่แหละคือหัวใจที่แตกต่างระหว่าง KNU กับ BGF มันต่างกันหลายคนก็จะบอกว่ามันจริงนะพี่น้องมีเงินเดือนแล้วมันห่วงนะคุ้มเนี่ยมันนึกถึงอะไรมันนึกถึงว่าไป
คุมบ่อนนะมันสบายยืนอยู่เฉยๆถือปืนแอคชั่นก็ได้เงินแล้วมันคิดอย่างนั้นความคิดมันเลยต่างกันส่วน KNU เขาไม่ได้มีแบบนั้นนี่หัวใจถูกปลูกฝังด้วยเลือดรักชาติรักเผ่าพันธุ์รักพ่อรักแม่รักญาติพี่น้องแล้วก็นึกถึงตั้งแต่เรื่องที่ถูกทหารตักมาดอข่มเหงรังแกมาตั้งหลายสิบปีเอารัดเอาเปรียบเอาเป็ดเอาไก่นี่ผมพูดเรื่องเป็ดเรื่องไก่ตั้งหลายรอบนี่เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องเป็ดไก่มันก็เอาทหารพม่าเนี่ยมันอะไรนักหนาเงินเดือนไม่พอกินยังไงมาเอาเป็ดไก่ชาวบ้านพี่น้องก็สงสัยว่าเอ๊ะระหว่างที่อยู่ผาบุญผากูลเนี่ยกับมันใกล้กับพม่าใช่ไหมพม่าก็ต้องอยากได้คืนเอ๊ะระหว่างแล้วอยู่ร่วมกันนะพี่น้องฝั่งนี้ก็เป็นกะเหรี่ยงฝั่งนี้ก็เป็นพม่าใช่ไหมไม่ใช่ครับเขาบอกว่ากะเหรี่ยงกับพม่านะมันก็อยู่ผสมปนเปกันไปนั่นแหละครับอยู่ผสมปนเปกันไปนี่แหละเหมือนคนต่างจังหวัดเรามาทำงานที่ในเมืองเขตอุตสาหกรรมใช่ไหมมันก็มีจังหวัดนั่นนี่ภาคเหนือใต้อีสานมันก็อยู่รวมกันอยู่นี่แหละมันเขาบอกว่าระหว่างที่อยู่รวมกันระหว่างชาวบ้านน่ะมันไม่เป็นอะไรมันจะเป็นเฉพาะเขตของทหารทหารเขาก็มีฐานทัพอยู่ภาคกูลกองพล5ของเคนยูแล้วก็บอกว่าถ้าอยู่ที่นั่นก็รู้ว่าอยู่ที่นั่นทำไมมันจะยึดได้ยังไงล่ะพี่น้องเพราะว่าฐานทัพเขาน่ะมันก็มีลูกปืนลูกระเบิดอยู่มันไม่ใช่ว่าไปเดินตลาดมันมีลูกปืนมันมีอะไรอยู่มันไม่ใช่ว่าของยึดง่ายๆถ้ายึดง่ายๆพม่ามันยึดไปแล้วมันยึดไม่ได้เพราะที่นั่นน่ะมันก็เป็นเขตเป็นฐานของกะเหรี่ยงเคนยูเขาอยู่อันนี้ผมก็จะมาบอกว่าลบเพื่อใครวางได้ไหมลบเพื่อใครเขาลบเพื่อพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเมียของเขานะหัวใจมันถึงแก่งไงอ้าวถ้าลบไม่ชนะหรือลบแพ้ไปใช่ไหมแล้วลูกพ่อแม่จะอยู่ยังไงพ่อแม่ก็ลำบากไปเห็นแบบบ้านนึงถูกทหารพม่ามันทำร้ายใช่ไหมมันทำลายจิตใจมันก็ฝังใจเนี่ยพอมันฝังใจเข้าพอโตขึ้นก็อยากเป็นนักรบก็มาเป็นนักรบพอมาเป็นนักรบก็อยากจะสะสางปัญหาที่พม่าทิ้งบาดแผลรอยช้ำให้ใช่ไหมมันจำฝังใจก็อยากจะเอาคืนแบบเนี้ยจน BGFไอ้ใดนั่นชิตูนั่นน่ะเขาไม่ได้ห่วงหรอกเรื่องแบบนี้เขาห่วงถึงเงินเดือนก็อยู่สบายแล้วไม่ได้ห่วงแล้วญาติไม่ได้ห่วงเผ่าพันธุ์แล้วห่วงแต่ลูกเมียกันพอคำว่าลูกเมียพอคำว่าลูกเมียเงินเดือนเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะลืมคำว่าสายเลือดเผ่าพันธุ์แล้วนะเหมือนบีเก็บอ่ะมันมีเงินมีลูกมีเมียมันก็ลืมคำว่าเผ่าพันธุ์มันก็ไปห่วงแต่เงินเดี๋ยวจะมีเงินไม่พอใช้ไม่พอใช้อะไรมันห่วงตรงนี้ส่วนทหารเคนยูน่ะเขาไม่มีห่วงตรงนี้เขามีห่วงแต่ว่าชาติพันธุ์ของตัวเองพ่อแม่ญาติพี่น้องจะอยู่อย่างไรเขาห่วงตรงนั้นฉะนั้นเมื่อความห่วงต่างกันใช่ไหมพี่น้องถ้าความห่วงต่างกันจิตใจมันก็เข้มแข็งต่างกันอย่างเคนยูเขาลบเพื่อบ้านเมืองของเขาเขาลบเพื่อเอกราชของเขาเขาลบเพื่อพ่อแม่ของเขาถึงแม้ไม่มีเงินเดือนก็เขาห่วงแต่พ่อแม่ไม่มีที่อยู่ญาติพี่น้องลูกมีไม่ลูกเมียไม่มีที่อยู่เขาถึงได้สู้เขาถึงได้แก่งไงพวกนี้นะกลัวตายเหมือนกันแต่ว่ามันนึกถึงญาติพี่น้องที่อยู่ข้างหลังแล้วถ้าหากเราไม่สู้ถูกทหารพม่ารังแกถ้าเราไม่สู้ก็จะถูกทหารพม่ารังแกจำเป็นต้องสู้หัวใจมันถึงแก่งครับหลายคนก็สงสัยว่าลบเพื่อใครก็นี่แหละครับลบเพื่อพ่อแม่พี่น้องของตัวเองเพื่อเผ่าพันธุ์ตัวเองนี่แหละหัวใจถึงแก่งส่วนชิตูนะมันไม่ได้คิดเรื่องนี้มันคิดเรื่องแต่คอมแพกมันคิดเรื่องแต่เรื่องคาสิโนคอมแพกอะไรนั่นแหละมันคิดตรงนั้นมันมีเงินเดือนแล้วมันกลัวแต่ว่าจะเงินเดือนกลัวแต่ว่าจะหายกลัวแต่ว่าไอ้ค่าบอลมันจะหดหายตายจากมันก็ห่วงเรื่องนั้นพอมันห่วงเรื่องนั้นมันก็ไม่มีกระจิตกระใจจะมาวางแผนลบนะพี่น้องมันไม่มีกระจิตกระใจวางแผนลบเพราะมันห่วงเงินส่วนเคนยูเขาตัดทิ้งไปได้เลยปัญหาตัวนี้เขาไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าพอไม่มีมันก็นึกแต่ว่าต้องเอาชนะนะต้องลบให้ได้ชนะนะต้องคิดแต่เรื่องนี้นี่แหละหัวใจถึงแก่งครับแล้วก็จะวางอาวุธไหมจะวางอาวุธไหมไม่วางครับสู้ต่อครับถ้าวางคิดว่าตักมาดอมันจะเอาไว้เหรอคิดหรือว่ามันจะเอาไว้เพราะว่ามันก็ยังโกรธแค้นฝังใจอยู่เรื่องฐานซอเลท่าฐานเซเมือนท่าสารอุสุท่ามันยังแค้นฝังหุ่นอยู่นะมันไม่ลืมถ้าตราบใดที่เคนยูวางอาวุธนะถ้าตราบใดวางคืออาวุธกะเหรี่ยงวางอาวุธตักมาดอมันแค้นฝังหุ่นมันไม่เอาไว้หรอกก็นี่แหละ
1ถ้าวางอาวุธก็มีสิทธิ์ตาย2ถ้าไม่สู้แพ้มาญาติพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าต้องลบเป็นเหตุผลที่ว่ามันวางอาวุธไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาน่ะพม่ามันสร้างความโกรธแค้นให้เพราะกะเหรี่ยงก็ตอบโต้เพราะกะเหรี่ยงตอบโต้ใช่ไหมคนมันเคยยิ่งใหญ่อย่างพม่าเนี่ยมันคิดว่ามันเคยยิ่งใหญ่มันเคยข่มเหงกลุ่มชาติพันธุ์มานานใช่ไหมพอมันถูกกะเหรี่ยงเคนยูตอบโต้แต่ละครั้งเนี่ยเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นแค้นนะพี่น้องมันแค้นนะมันอยากเอาคืนใครบอกว่าไม่อยากเอาคืนมันหาวิธีเอาคืนนะพี่น้องมันคิดไม่ออกมันถึงประกาศหยุดยิงไงประกาศหยุดยิงแต่ว่ามันขนปืนใหญ่ขนรถถังส่งกำลังพลมานี่มันเชื่อใจได้ใช่ไหมดูดิประกาศหยุดยิงแต่ละทีมันขนไปโน่นไปขนไปที่รัฐกฉินโน่นประกาศหยุดยิงแต่ละทีแล้วมันบอกให้ไอ้ชิตูเบเยฟมาทำไมล่ะกองพลทหารมาทำไมถ้าประกาศหยุดยิงจริงอ่ะมาทำไมวันที่1วันที่2มันประกาศหยุดยิงแต่วันที่9มันบอกให้ไอ้ชิตูขนกำลังพลมามันเชื่อได้ที่ไหนมันเชื่อไม่ได้มันยังแค้นอยู่ส่วนทหารเคนอยู่กลุ่มกะเหรี่ยงนี่เขาอ่ะมีจิตใจที่เข้มแข็งเพราะเขานึกถึงพ่อแม่คิดถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาต้องลบเขาต้องปกป้องถ้าเขาวางอาวุธก็ดีเขาไม่เชื่อใจว่าเขาจะรอดแต่ถ้าเขาสู้โอกาสที่จะรอดมันมีมากกว่าแต่ถ้าสู้แล้วรอดมันก็มีศักดิ์ศรีกว่าครับผมสวัสดีครับจะย้อนกลับสู่ตรงไหน